สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินอิมแพคทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคนเดิมในที่สุดหลังรอมาเนิ่นนานรายนามตัวละครประจำตู้กระชา 3.0 ในครึ่งแรกก็เปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้นั้นตัวของไทนาริและก็จงลี่จะมาพร้อมกับตัวละครสีดาว3ตัวด้วยกันได้แก่ตัวของโคเล่ฟิชและก็เดียวนาครับส่วนอาวุธนั้นจะเป็นตัวอาวุธใหม่อย่างตัวของฮันเตอร์แพชคู่กับหอหินที่ไม่ใช่ของปู่จงลี่ครับส่วนว่าตู้กระชารอบนี้นั้นจะมีความคุ้มค่าหน้ากดเพียงใดก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมเอาไว้แล้วเราก็ไปคุยไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝาก OverTop Upร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้ง Genshin Impact Tower of Fantasy นี่นกคุณนี้บางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ LINE ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะสำหรับตัวละคร5ดาวอย่างจงลี่แล้วก็ไทนารีนั้นผมมีคลิปรีวิวแบบละเอียดไว้แล้วนะครับซึ่งความเห็นของผมในตอนนี้ต่อตัวละครยังคงเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้เนื้อหาซ้ำซ้อนกันเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนไปดูคลิปนั้นละกันนะเพื่อนๆสามารถกดที่เครื่องหมายรูปตัว i มุมบนด้านขวาจอได้เลยในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นกันที่ตัวละครสีดาวกันเลยละกันนะครับตัวละครสีดาวตัวแรกคือตัวของโคเล่หาข้อมูลของตัวละครที่มีณตอนนี้เหมือนกับตอนที่ตัวละครเข้าแล้วก็ตัวของโคเล่นั้นจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างแย่พอสมควรเลยครับโคเล่นั้นเป็นตัวละครในตำแหน่ง off field enabler หรือคือตัวละครที่ทำหน้าที่แปะธาตุไม้ผ่านการทิ้งสกิลอัลติเมทไว้ในสนามครับรวมถึงจะเป็นตัวละครซับ DPS 10ด้วยซึ่งหากเราดูสกิลด้วยตาเปล่าแล้วจะเห็นว่าอันติของโคเล่นั้นมีจำนวนฮิตที่ถี่มากๆแต่กลับกลายเป็นว่าการ apply dendro status ของอันติของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าแย่มากๆเลยครับตลอดระยะเวลาอันติของโคเล่ทั้ง9วินั้นมีการแปะธาตุไม้เสร็จศัตรูแค่เพียง3ครั้งเท่านั้นทำให้หลายๆทีมของเดนโดที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตนี้จะมีปัญหาเวลาที่เล่นคู่กับโคเล่เป็นส่วนใหญ่เลยครับแต่นี้รอตัวละครเข้ากันก่อนค่อยว่ากันก็ได้ครับเราพอจะคาดหวังได้ว่าตัวละครนี้อาจจะมีการปรับเพิ่มเติมได้หรือพอเล่นจริงๆแล้วอาจจะมีทีมที่จำเป็นต้องใช้ตัวของเดนโดเอเนเบอร์ที่สามารถแปะธาตุไม้ได้ไม่ค่อยถี่มาร่วมทีมเพื่อไม่ให้ขัดกับปฏิกิริยาธาตุหลักก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รอไปก่อนแล้วกันครับเพื่อนๆรู้แค่ว่าตัวของโคเล่นั้นในตอนนี้เป็นตัวละครธาตุไม้ที่สามารถแปะธาตุได้ไม่ค่อยดีนักก็พอครับอีกทั้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้โคเล่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้เพราะในกิจกรรมแพท 3.0 นี้ก็มีการแจกโคเล่เช่นเดียวกันไว้ลองเล่นตอนได้ตัวละครแล้วถ้าถูกใจค่อยเปิดกระชาเก็บกลุ่มดาวก็ได้ครับตัวละครต่อมาตัวนี้ไฮไลท์เลยครับฟิชเป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆด้วยการที่ขอแค่เพื่อนๆกดสกิล E หรือ Q เพื่อเล็กนกออสออกมาสิ่งที่เพื่อนๆได้เนี่ยมีมากมายมหาศาลเลยครับทั้งดาเมจซิงเกิลทาร์เก็ตที่สูงการแปะสถานะไฟฟ้าที่ค่อนข้างทีรวมถึงเรื่องของอนุธาตุสายฟ้าจำนวนมหาศาลครับทำให้ตัวของฟิชนั้นเป็นได้ทั้งในตำแหน่งซับ DPSอิเล็กโตเอเนเบลเลอร์และก็หนึ่งในแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดในเกมเลยนอกจากนี้การมาของแพชเชนโดยิ่งทำให้ตัวของฟิชนั้นเก่งยิ่งขึ้นไปอีกทั้งในแง่ของดาเมจส่วนตัวที่มากขึ้นและในเรื่องของการที่ฟิชนั้นสามารถฟิตอินเข้ากับหลากหลายทีมได้มากกว่าเดิมครับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมธาตุไม้และก็ไฟฟ้านั้นผมแนะนำให้ไปดูคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับลิงก์จะอยู่ที่เครื่องหมายรูปตัว i บนด้านขวาจอนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีกลุ่มดาวของฟิชยังไม่เต็มหรือว่ายังไม่ได้มีน้องฟิชเนี่ยตัวนี้ก็เป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะได้เปิดเก็บกันไว้สักตัวนึงส่วนเรื่องของกลุ่มดาวนั้นตัวของฟิชเนี่ยจริงๆเก่งตั้งแต่กลุ่มดาวศูนย์แล้วครับยิ่งหากเราเก็บกลุ่มดาวให้สูงๆไปเรื่อยๆตัวละครนี้ก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปตามสเต็ปเลยและตัวละครนี้ก็จะพีคสุดที่กลุ่มดาวที่6ครับที่จะช่วยในเรื่องของการต่อระยะเวลาของนกออสรวมถึงทำให้นกออสของเราเนี่ยยิงโดนเป้าหมายเดียวกับที่เราตีได้ทำให้เราสามารถโฟกัสดาเมจใส่มอนสเตอร์ได้ดียิ่งขึ้นครับอีกทั้งยังมีดาเมจเสริมจากตัวของ C6 เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปครับว่ากลุ่มดาวของน้องฟิชยิ่งเปิดไฟจะยิ่งไม่ได้ใช้งานเหมือนกับตัวละครบางตัวสำหรับเธอคนนี้ยังไงก็ได้ใช้ครับตัวละครสุดท้ายคือดีเอโน่ดีโอเน่เดียวน่าใครจะเรียกอะไรก็เรียกกันไปเถอะครับเอาเป็นว่าตัวละครนี้นั้นดูโอเคไม่แพ้กับน้องฟิชเลยเธอคนนี้นั้นเป็นตัวละครซัพพอร์ตธาตุน้ำแข็งที่อยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียวครับด้วยสกิล E หรือ Q ของเธอที่ช่วยในแง่ของความปลอดภัยได้ค่อนข้างสูงทั้งมีโล่แล้วก็ฮีลทำให้ทีมของเราเนี่ยเล่นง่ายมากๆเลยครับไฮไลท์ของเธอคนนี้จะอยู่ที่การเป็นตัวละครแบตเตอรี่ธาตุน้ำแข็งชั้นดีครับการกดสกิล E ในรูปแบบค้างจะทำให้ตัวของเดียวน่านั้นสามารถสร้างอนุธาตุน้ำแข็งได้3-4ลูกกันเลยทีเดียวและสกิลนี้ของเธอเนี่ยยังมีจำนวนหลายฮิตมากอีกด้วยทำให้หากเราใช้ตัวของเดียวน่าคู่กับธนู Sacrificial Bow แทบจะเป็นการการันตีรีเซ็ตสกิลทำให้เราสามารถกดสกิล E ได้อีก1รอบสร้างอนุธาตุเพิ่มเติมได้ยิ่งขึ้นไปอีกครับและตัวของเดียวน่าเองก็ไม่ได้เก่งเฉพาะที่แช่แข็งด้วยนะในบางทีมที่มีการทำปฏิกิริยาธาตุหากเราปลดกลุ่มดาวของเดียวน่าจะถึง C6 ได้แล้วตัวของเดียวน่านั้นยังสามารถแจก EM ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยหรือคือนอกจากจะเป็นตัวละครที่สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับทีมได้แล้วมันยังทำให้ตัวละคร DPS ของเราแรงยิ่งขึ้นด้วยครับดังนั้นเดียวน่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเปิดเก็บไว้และน่าปั้นเตรียมไว้ใช้งานมาก
มากๆเลยนะครับส่วนเรื่องของกลุ่มดาวนั้นผมอาจจะแนะนำที่กลุ่มดาว2นะที่ทำให้โลกของเดียวน่านั้นหนาขึ้นอีกประมาณนึงแล้วก็อีกทีจะเป็นที่กลุ่มดาว6เลยครับที่ช่วยสามารถบัฟเพื่อนร่วมทีมได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเดียวน่าที่กลุ่มดาว0นั้นจะไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะเอาจริงๆแล้วที่ผมแนะนำกลุ่มดาว2ก็เป็นเฉพาะแค่เรื่องโลหนาเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วการใส่ Artifact HP เปอร์เซ็นต์3ชิ้นคู่กับการอัพ Talent Skill E สูงๆโลก็หนาเพียงพอใช้งานตั้งแต่ดาว0แล้วครับสรุปโดยภาพรวมแล้วตู้กระชาในรอบนี้มีฟิชกับเดียวน่าคอยช่วยแบกให้ดูดีอยู่ครับเพราะฉะนั้นสายเปิดเก็บตัวละครซัพพอร์ต4ดาวตู้นี้ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะส่วนตัวละคร5ดาวโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างเฉยๆครับไทนารินั้นอยู่ในเกณฑ์โอเคแล้วก็จงลี่นั้นดูดีแค่เฉพาะบางทีมเท่านั้นทีมด้วยส่วนใหญ่นั้นใส่ตัวละครธาตุลมแทนจะดูดีกว่าทั้งหมดเลยดังนั้นในมุมมองของเชิงเมตานั้นผมแนะนำให้ข้ามครับแต่หากใครรักและก็ชื่นชอบใน2ตัวละครตัวนี้ก็อย่าลังเลที่จะเปิดมานะยังไงซะทุกตัวละครหากเราจัดเขาเข้าในทีมที่มันถูกที่ถูกทางจริงๆเขาสามารถแบกเราจบทุกคอนเทนต์ได้อยู่แล้วครับต่อมาจะเป็นตัวอาวุธกันบ้างซึ่งบอกเลยครับว่าในรอบนี้นั้นค่อนข้างว้าวซ่าเลยทีเดียว Hunter Patch เป็นธนูที่คล้ายๆกับตัวของ Amos Bow ของการยูเลยที่มีการแจกโบนัสดาเมจของการชาร์จยิงแต่ว่าสเกลของการแจกเนี่ยจะเป็นไปตาม EM ของตัวละครครับและอีก1จุดต่างคือการแจกออฟรองที่เป็นค่า Critical แทนซึ่งแน่นอนว่าธนูนี้มาคู่กับตัวของไทนาริก็ต้องเป็นธนู Break In Slot ของตัวไทนาริจริงมั้ยครับทั้งนี้นั้นเพราะว่าไทนารินั้นเน้นดาเมจจากการชาร์จยิงอยู่แล้วอีกทั้งเรายังมักจะใส่ตัวของนาฬิกา EM เพื่อเอาดาเมจจากปฏิกิริยาสเปซอยู่แล้วด้วยทำให้ตัวของไทนารินั้นมี EM ติดตัวอยู่ประมาณนึงและก็ทำให้ตัวของธนู Hunter Patch นั้นแจกค่าโบนัสดาเมจได้โอเคครับนอกจากนี้การที่ธนูแจกเป็นโบนัสดาเมจที่เยอะรวมถึงมีค่า Critical Value ที่สูงย่อมส่งผลดีต่อบัฟแฟลชดาเมจของปฏิกิริยาสเปซมากๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยฉีดขึ้นมากว่าธนู5ดาวหลายๆชิ้นเลยและหากใครอ่านตัวของความสามารถของธนูดีๆแล้วเนี่ยก็น่าจะทราบได้ไม่ยากเลยครับว่ามีอีก1คนที่สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันนั่นก็คือตัวของการยูสาย Reverse Mail นั่นเองครับ Hunter Patch นั้นกลายเป็นธนู Break In Slot สำหรับการยูสายนี้ไปซะแล้วดังนั้นใครที่คิดจะเปิดการยูในตู้ถัดไปเพื่อมาเล่นตัวของสาย Reverse Mail นั้นตู้นี้เราอาจจะลองสุ่ม Hunter Patch มารอไว้ก่อนก็ได้นะครับส่วนหอกหินนั้นอาจจะไม่ใช่อาวุธที่ดีสักเท่าไหร่นักไม่มีตัวละครไหนเลยที่ใช้งานหอกนี้แล้วกลายเป็น Break In Slot ของตัวเองการหยิบหอกนี้มาใช้งานนั้นดีแค่ระดับกลางๆสำหรับบางตัวละครเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นจัดว่าค่อนข้างเกลือประมาณนึงเลยไฮไลท์ของตู้นี้จะไปอยู่ที่อาวุธ4ดาวครับจะเห็นได้ว่ามีอาวุธตระกูลเฟโวมาให้เราได้ใช้งานถึง3ชิ้นกันเลยทีเดียวซึ่งกิจศัพท์ของอาวุธตระกูลนี้นั้นเราคงไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแยะครับอาวุธตระกูลเฟโวนั้นจัดว่ามีเปิร์กอาวุธที่แทบจะดีที่สุดในเกมแล้วด้วยความที่สามารถแจกอนุธาตุสายให้กับเพื่อนร่วมทีมได้จำนวนมากทำให้ปัญหาเรื่องพลังงานไม้ตายของทีมลดน้อยลงแล้วก็ทำให้โอเวอร์ออลดาเมจของทีมดูดียิ่งขึ้นครับจากการที่ทั้งทีมสามารถฟาร์มสเตตัสที่เน้นเร่งดาเมจเพิ่มเติมได้นั่นเองส่วน Stinglet นั้นก็จัดว่าดีเลยทีเดียวนะใครที่เพิ่งได้ Fish มาจากกิจกรรมเกาะ Apple หรือกำลังจะเปิดหาในตู้ประจำแพท 3.0 นี้เราสามารถโยน Stinglet ให้กับน้อง Fish ได้นะครับแล้วน้อง Fish เองก็ใช้งานได้ดีกว่าเดิมในแพท 3.0 นี้ด้วยทั้งนี้นั้นเพราะเดิมที่ Stat EM ของอาวุธนั้นโดยปกติน้อง Fish จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายนะครับแต่การมาของปฏิกิริยา Aggregate นั้นจะทำให้เราได้ใช้ Status EM นี้มากขึ้นและนอกจากนี้ตัวของ Stinglet นั้นยังสามารถใส่ให้กับหลายๆคนได้อีกด้วยนะครับทั้งตัวของ Venti ใช่ Aloy สายเมลหรือว่าไทนารีเนี่ยก็พอใช้งานได้นะและนั่นก็คือทั้งหมดของตู้กระชาประจำแพท 3.0 ในครึ่งแรกครับและเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆครั้งเลยว่านี่เป็นเพียงแค่มุมมองในเชิงเมตาเท่านั้นแต่เกมนี้นั้นไม่จำเป็นต้องเล่นตามเมตาก็ได้รักใครชอบใครก็เปิดมาเลยเถอะครับยังไงซะทุกตัวละครหากเราปั้นดีๆแล้ววางตำแหน่งให้ถูกที่ถูกทางตัวละครนั้นๆก็สามารถแบกเราจนจบเกมได้แน่นอนครับแต่ก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกม OO Top Up ด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากๆเลยบางแพ็คเนี่ยลดเกือบ 40% จากในเกมเลยนะครับแถมไม่มีบริการเติมเงินแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะใครที่สนใจสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทาง LINE หรือว่า Fan Page เลยนะครับลิงก์ของทางร้านเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ